ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งฝ่ายค้านกันบ้างนะครับในการเตรียมการว่าการเมืองสำหรับปี2565นั้นเนี่ยครับจะเป็นปีแห่งความผันผวนพอสมควรนะครับโดยทางด้านคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าปัจจัยที่จะทำให้การเมืองผันผวนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของโควิด19รอบใหม่แล้วก็บอกมาแน่คิดว่ารัฐบาลนั้นก็รับมือยากรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่มีความเสื่อมนะครับโดยเฉพาะมีตัวเลขเป็นตัวฟ้องและในที่สุดการทำงบประมาณปี2566นั้นรัฐบาลจะตอบสังคมและประชาชนยากเนื่องจากมีความกังวลซึ่งรัฐบาลนั้นจะหาเงินชดเชยยากอีกทั้งในปีหน้าพรรคฝ่ายค้านยังสามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ในสมัยการประชุมสภาครั้งหน้าหลังเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังเป็นการครบ8ปีของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ซึ่งจะเป็นประเด็นร้อนให้ต้องมีการตีความอีกและการเมืองก็จะระอุขึ้นโดยเฉพาะภายในพรรคร่วมรัฐบาลเองจะมีปัญหาจากการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้จากผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆจะมีการหักหลังแล้วก็เกิดความหวาดระแวงขึ้นในปี2565คุณสุทินเนี่ยถูกนักข่าวถามว่าแล้วปีหน้าเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยจะมีหมัดเด็ดอย่างไรคุณสุทินบอกมีแน่เพราะอะไรเพราะรัฐบาลนั้นจะตะกะตะกรามใช้งบมากเพราะคิดว่าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งดังนั้นการบริหารงบประมาณจะมุ่งหวังไปที่การเลือกตั้งซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านจะทำงานประกบติดตรวจสอบอย่างเข้มข้นและเชื่อว่าจะจับความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลได้ตรงนี้ถือเป็นหมัดเด็ดเข้าทางเราและเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นแกว่งอย่างแน่นอนต้องบอกว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองนะคะทางด้านของคุณพัชระนฤทธพันธ์กรรมการบริหารแล้วก็คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาพูดกรณีที่คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีเรื่องของของขวัญให้กระทรวงต่างๆเนี่ยมีของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนเขาบอกแบบนี้บอกว่าคือออกมาตรการในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะออกมาก็ซ้ำๆเดิมๆอย่างเช่นคนละครึ่งหรือว่าช็อปดีมีคืนลอตเตอรี่80บาทแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่ประชาชนบางส่วนได้ประโยชน์แต่มันคือการด้อยค่าประชาชนแล้วก็ที่ต้องการนะคนที่ชัดเจนมากกว่าการใช้งบประมาณแบบคนไร้ความรู้ยังบอกด้วยบอกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆคือ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ปัญหาคนจนที่เพิ่มขึ้นทุกวันปัญหาการว่างงานปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมไปถึงปัญหาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำทางด้านของคุณพัชระเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องมีการใช้งบประมาณเนี่ยแบบมีหลักการไม่ใช่แค่แจกเงินผ่านมาตรการแบบนั้นแต่มันต้องเป็นการจัดสรรสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนสร้างเงินสร้างรายได้มีงานดีๆมีรายได้สูงๆนโยบายให้คุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีกับประชาชนมากกว่านี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการแจกบัตรคนจนที่มันเพิ่มตลอดเวลาแบบนี้มันเป็นการสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่อยากได้อนาคตที่ดีประเทศที่มีทิศทางอนาคตที่ชัดเจนรวมไปถึงในเรื่องของการแสดงสิทธิเสรีภาพความคิดการแสดงออกเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยตรงนี้อยากที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยควรที่จะสำนึกได้แล้วเพื่อไทยเขาก็ส่งคนรุ่นใหม่นะฮะพัชระนฤทธพันธ์ลูกชายของคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะก็ต้องเจอกับทางด้านที่พานันสิริชนะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตจอมทองธนบุรีเนี่ยครับซึ่งเป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการตอบโต้ไปที่ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยทางด้านคุณอ้นทิพานันนั้นก็บอกเนี่ยนะว่าการเตรียมการเรื่องของของขวัญปีใหม่นั้นเนี่ยนะให้กับทางด้านประชาชนนั้นก็ตามที่ประชาชนเรียกร้องตรงใจแล้วก็ตรงจุดอย่างเช่นช็อปดีมีคืนเป็นต้นนะฮะสำหรับโครงการของขวัญปีใหม่นะคะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นโครงการที่ท่านนายกใส่ใจในรายละเอียดของพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปสอบถามความต้องการจากพี่น้องประชาชนแล้วนำมาคิดโครงการเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มนะคะไม่ใช่เป็นโครงการที่คิดมาหลายๆโครงการเป็นโครงการหยุ่มหยิมอย่างที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะคะบอกมาหรือว่าเป็นโครงการที่มุ่งหวังเพียงแค่การหาเสียงอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีบางคนที่หนีไปต่างประเทศค่ะการออกโครงการเหล่านี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งโครงการดีๆก็อย่างเช่นโครงการช็อปดีมีคืนหรือว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่เฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3
ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลของร้านค้าต่างๆเพื่อให้อัปเดตมากขึ้นซึ่งถ้ามีการปรับปรุงแล้วเสร็จก็คาดว่าจะเปิดในเฟสที่4ได้ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2565นี้ค่ะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณอ้นเองเนี่ยก็ยังไปยกเอาผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะว่าที่ผ่านมานั้นประชาชนเขารู้สึกอย่างไรจากการทำงานของรัฐบาลการทำงานของพลเอกประยุทธ์ไปฟังกันครับใจที่พรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยยังเล่นการเมืองแบบเดิมนะคะควรที่จะหยุดใช้สำนวนโวหารที่มีอคติแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่เองนะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนมาว่าในโพลต่างๆนะคะเช่นนิดาโพลล่าสุดค่ะชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นอันดับ1ถึง 16.93 ที่ประชาชนยังอยากให้เป็นนายกนะคะซึ่งก็มีที่มาอีกค่ะว่าเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกที่มีความเด็ดขาดรอบคอบนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนได้จริงๆค่ะวาทกรรมที่ทางพรรคเพื่อไทยนะคะออกมาว่าการมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนนั้นควรจะเป็นการหาเครื่องมือจับปลาให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้อยากจะฝากไปถึงทางพรรคเพื่อไทยค่ะว่าการประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อที่จะดิสเครดิตทางการเมืองนี้เป็นวิธีการที่ไม่ทันสมัยเลยนะคะการหาข้อมูลค่ะสามารถทำได้ก็อยากจะฝากถึงทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าให้หาข้อมูลเพิ่มเติมทำการบ้านเพิ่มเติมค่ะโดยอาจจะอ่านจากทางมติครม.ที่ออกมาในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะทราบที่มาที่ไปของแนวทางความคิดที่ทางภาครัฐนะคะจะออกมาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งโครงการของทางรัฐบาลนะคะไม่ได้เป็นเพียงการให้ปลากับพี่น้องประชาชนค่ะแต่ยังเป็นการหาเครื่องมือจับปลาและยังหาตลาดให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการช่างชุมชนหรือว่าโครงการนักประเมินทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นเยาว์นะคะหรือว่าโครงการที่ดีที่ให้กับพี่น้องประชาชนเช่นโครงการเคหะสุขประชาที่มาพร้อมกับบ้านเช่าแล้วก็อาชีพด้วยค่ะโครงการดีๆเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้ทางพรรคฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยนะคะนำไปบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้ไม่พลาดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการหาคะแนนเสียงที่ทางพรรคเพื่อไทยอาจจะได้รับคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะนี่ฮะฝากไปเต็มๆแบบนิ่มๆนะแบบนิ่มๆใช่ค่ะแล้วก็สอนกลับไปด้วยถูกต้องว่าควรจะต้องทำยังไงนะก็ลองดูแล้วกันคุณพัชระนริพพันธ์นะถือว่าเป็นคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเป็นคนรุ่นใหม่นะลืมวิธีการทำงานแบบที่พ่อเคยทำเถอะนะฮะแบบที่พ่อเคยทำลืมซะแล้วก็ทำแบบใหม่ถูกต้องพูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยนี่นะคะ